งแต่มนุษย์ได้อุบัติขึ้นในโลกต้องแสวงหาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรวมถึงยาสำหรับบำบัดบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากทุกคนย่อมมีการเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อโลกวิวัฒนาการเจริญขึ้นการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในสังคมก็ได้รับการจัดสรรตามความถนัดของแต่ละบุคคลการบำบัดรักษาโรคในอดีตผู้รักษาหรือผู้เป็นหมอจะต้องมีความรู้ในสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆนำมาทำเป็นยาหม้อหรือยาต้มหรือบดละเอียดให้เป็นผงเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคต่างๆแก่ผู้ป่วยซึ่งแม้ในปัจจุบันก็ยังมีการรักษาในลักษณะนี้อยู่ที่เราเรียกกันว่าแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยก้าวล่วงมากว่า300ปีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดโรคได้ถูกต้องมากขึ้นจึงนำไปสู่การพัฒนาสูตรยาต่างๆโดยนำสรรพคุณที่มีอยู่ในสมุนไพรมาพัฒนาเป็นยาเม็ดยาฉีดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันโดยผู้ที่ทำการค้นคว้าหาสูตรยาและวิธีการปรุงยาในลักษณะต่างๆถูกเรียกว่าเภสัชกรวงการเภสัชกรในประเทศไทยเริ่มก่อกำเนิดขึ้นเมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรได้วางรากฐานก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ปรุงยาขึ้นในปีพุทธศักราช2456ในระยะแรกสาขาวิชานี้ยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่ยอมรับในวงการประกอบโรคศีลเท่าที่ควรด้วยความมุ่งมั่นเสียสละที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างความยอมรับในสังคมเภสัชกรในยุคนั้นจำนวน64ท่านได้รวมตัวกันก่อตั้งเภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยามขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2472โดยมีสถานที่ตั้งเป็นบ้านของพระมนตรีพจนกิจหรือหม่อมราชวงศ์ชายชุมแสงซึ่งเป็นนายกเภสัชกรรมสมาคมคนแรกบทบาทของเภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยามเห็นเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเภสัชกรมวลสมาชิกอันที่จะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการพิทักษ์สิทธิประโยชน์แสวงหาแนวร่วมระดับโลกจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยามเป็นเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและเป็นที่ปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2491เป็นต้นมาเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมช่วยเหลือให้ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆในเรื่องเกี่ยวกับยาและระบบสุขภาพส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติสมาชิกให้ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและสาธารณสุขเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศคณะกรรมการอำนวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีจำนวน35คนในจำนวนนี้นายกสมาคมและกรรมการอีก18คนมาจากการเลือกตั้งทั่วไปจากสมาชิกมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆและคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการมีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานรายได้หลักมาจากค่าบริการสถานที่เงินอุดหนุนเงินบริจาคและค่าบำรุงจากสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นตัวแทนของเภสัชกร
เป็นแหล่งรวมพลังในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรมเป็นเวทีให้เภสัชกรได้แลกเปลี่ยนและแสดงความเห็นเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการอบรมและเผยแพร่ความรู้เพิ่มเติมแก่เภสัชกรเพื่อให้มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงทำให้เภสัชกรเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยมีกิจกรรมต่างๆบริการสมาชิกและประชาชนอย่างสม่ำเสมออาทิออกวารสารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อบรมทบทวนความรู้สำหรับสมาชิกใหม่เพื่อสอบขึ้นทะเบียนจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมจัดประชุมสัมมนาวิชาชีพเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพเภสัชกรรมบริการเภสัชกรรมสโมสรจัดสันทนาการและสังสรรค์ระหว่างสมาชิกให้ความรู้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์การประสานงานกับกลุ่มชมรมต่างๆของเภสัชกรเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นผู้แทนองค์กรเภสัชกรไทยในฟาป้าและ FIP การเผยแพร่ความรู้ทางยาและระบบสุขภาพแก่ประชาชนช่วยเหลือสังคมในนามเภสัชกรจัดทำธรรมเนียบสมาชิกเภสัชกรรมสมาคมออกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เภสัชกรและประชาชนอีกมากมายถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชาวไทยจะผนึกกำลังสร้างเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของเภสัชกรทุกสาขาอาชีพให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดได้รับการยอมรับและการยกย่องในสายตาของประชาชนทั่วไปถึงเวลาแล้วที่พี่น้องร่วมวิชาชีพเภสัชกรรมจะก้าวออกมายืนแถวหน้าลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามเพื่อร่วมพิทักษ์ส่งเสริมและพัฒนาเภสัชกรรมเชิงสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมและก้าวสู่ความเป็นเอกภาพในวิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ